ผมแต่งรถขนาดนี้เหรอฟอกเงินหรือเปล่าฟอกแน่นอนครับฟอกแน่นอนครับฟอกดิพี่เปิดบริษัททัวร์ทำทัวร์เสร็จแล้วก็เอาเงินที่ได้จากทัวร์นะครับมาฟอกเป็นรถหมดแล้วพี่อันนี้ฟอกแน่นอนครับเงินไม่ถึงบ้านเงินไม่ถึงบ้านอยากดังเหรอถึงสร้างกระแสโอ้ยถ้าอยากดังอ่ะไม่ต้องสร้างอยู่บ้านก็ดังได้นะครับกระแสไม่ต้องสร้างแต่วันนี้เนี่ยชอบทำเพราะชอบยิ่งตอนนี้โควิดมายิ่งชอบเข้าไปใหญ่ทำได้ทุกวันผมเหรอกระแสไม่ต้องปั่นอะไรก็ไม่ต้องขายเพราะว่าอันนี้มันเป็นของที่เราชอบทำเพราะเรารักไม่ได้ทำเพื่อที่เราจะเปิดร้านขายของผมทำเพื่อสร้างกระแสเหรอกระแสคงไม่ใช่อ่ะนะเพราะว่ารถเนี่ยมันเป็นรถนอกกระแสอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นรถที่น่าทำเพราะว่ายังไม่เคยมีใครทำแล้วเราเป็นคนชอบลองถ้าเกิดว่าเขาทำกันเยอะๆแล้วเราทำเหมือนเขามันก็มีความรู้สึกว่ามันปกติอ่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแล้วคนอื่นยังไม่เคยทำมันจะได้ส่วนที่เป็นความคิดของเราทั้งหมดผมมัวอะไรกับร้านแต่งหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีร้านแต่งสักร้านเลยที่หัวกันเพราะว่าของเนี่ยซื้อเองทั้งหมดดีที่สุดก็คือเพื่อนแบ่งมาให้ใช้แค่นั้นเองเอเนตาข้างหลังนี่เหรอตอนนี้ก็น่าจะ